ครับก็ขอสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับมาแนะนำไม่ใช่สอนสิครับมาแนะนำนะมาแนะนำในการใช้ WordPage นะครับ WordPage คลิปที่แล้วเราก็ได้ดูไปแล้วนะครับว่าเริ่มต้นการใช้งานของ WordPage ทำยังไงนะครับทีนี้เราจะมาดูนะครับการสร้างนะฮะการสร้างหน้าเว็บนะฮะหน้าเว็บโดยใช้ WordPage นะฮะ WordPage นะครับเขาเรียกว่า WordPage แล้วนะการสร้างเรื่องใหม่นะฮะการสร้างบล็อกการสร้างเรื่องนะฮะหรือเนื้อหาของของเว็บนะฮะอย่างนี้นะครับเนี่ยนะฮะก่อนอื่นนะครับให้เราเข้าไปที่ WordPage ก่อนนะครับพอเข้ามานะครับหน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าควบคุมคอนโทรลทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนธีมเขียนเรื่องนะฮะหรือปิดเปิดนะฮะข้อความนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะเขียนเนื้อหานะเนื้อหาของเว็บนะฮะหรือเนื้อหาของบล็อกเนี่ยเราจะเขียนยังไงนะครับให้เราเข้าไปที่เรื่องนะฮะคลิกเลยนะครับคลิกเลยนะฮะเข้าไปที่เรื่องก็จะมีเขียนเรื่องใหม่นะฮะตรงนี้นะครับเรื่องที่เราสร้างไว้แล้วนะฮะตรงนี้ผมสร้างไว้เยอะแล้วนะครับถ้าเราจะเพิ่มเข้าไปนะให้เราเขียนตรงนี้นะครับเขียนเรื่องใหม่ตรงนี้นะฮะคลิกหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้ก็จะให้ใส่นะฮะหัวข้อนะครับหัวข้อของเรื่องอย่างเช่นตัวนี้นะฮะกับมาหน้าเว็บนะฮะอย่างหัวข้อแบบนี้งานวิชาการและงานทะเบียนตรงนี้นะครับหัวข้อที่เราจะเพิ่มมันจะไปแสดงอยู่ตรงตัวเมื่อกี้นะครับเราก็เพิ่มเข้าไปฮะทดสอบการเขียนนะฮะเนื้อหาโอเคนะครับต่อไปนะฮะเราจะมาจัดนะฮะองค์ประกอบนะฮะของเนื้อหาที่เราจะให้เขาดูให้เขาลิงก์เข้าไปนะครับเริ่มต้นนะครับถ้าต้องการใส่รูปนะครับให้ท่านคลิกที่เพิ่มรูปนะครับตรงนี้นะฮะมีเมนูอยู่นะครับคลิกเข้าไปนะฮะรูปของผมมีอยู่แล้วนะครับมีแล้วนะฮะรูปของผมมีอยู่แล้วแต่ถ้าท่านต้องการนะฮะถ้าท่านต้องการที่จะเพิ่มรูปเข้ามาใหม่นะครับให้ท่านคลิกที่อัปโหลดรูปภาพตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีเมนูนะฮะมีทูบ็อกซ์อยู่ตรงนี้นะฮะมีบล็อกมีเมนูให้คลิกนะฮะเลือกไฟล์ตรงนี้นะครับคลิกเลือกเราก็ไปหาไฟล์ของเรานะครับหรือหารูปภาพนะฮะของเราที่ต้องการจะอัพขึ้นนะครับอย่างผมจะอัพตรงนี้นะครับผมก็เลือกไฟล์โอเพนเข้ามานะครับโปรแกรมก็จะทำการอัพขึ้นนะฮะไปยังหน้า WordPage ของเรานะฮะนี่ฮะเราก็ติ๊กคลิกเลือกนะฮะคลิกเลือก1ครั้งแล้วก็มาคลิกตรงเมนูด้านขวามือนะครับตรงคำว่าใส่ไฟล์ลงในเรื่องนะครับก็คลิก1ครั้งรูปภาพของเราก็จะเข้ามาอยู่ในนี้นะฮะเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยถ้ารูปนั้นมันใหญ่ไปให้เราคลิกที่รูปภาพนะครับแล้วก็ย่อลงนะฮะย่อลงนิดนะฮะตรงมุมนะนี่นะครับเราก็จะได้ภาพประมาณนี้นะถ้าต้องการใส่เนื้อหาหรือใส่เนื้อคอนเทนต์ของเนื้อหานะเนื้อหาแหละนะกูพูดยังไงวะเนี่ยเนื้อหานะฮะเนื้อหาก็ใส่ลงพิมพ์ไปธรรมดาแหละฮะพิมพ์เนื้อหาลงไปนะฮะต้องการใส่อะไรลงไปนะครับตรงนี้นะฮะเราสามารถจัดนะฮะจัดองค์ประกอบของรูปภาพได้อีกนะฮะให้จัดกึ่งกลางนะฮะตรงไหนนะครับให้คลิกที่รูปภาพนะครับแล้วก็เลือกนะจัดชิดซ้ายชิดซ้ายชิดขวาจัดซ้ายจัดขวาอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะข้อความของเราก็จะวิ่งขึ้นไปนี่นะครับเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมฮะจัดได้นะครับจากนั้นนะครับมาดูที่กลับมาดูที่เมนูด้านขวามือนะครับเมนูด้านขวามือก็จะมีปุ่มเผยแพร่ถ้าเราต้องการเผยแพร่ณเวลานั้น
ก็ให้คลิกเผยแพร่นะครับให้สังเกตนะฮะให้สังเกตตรงคำว่าหมวดหมู่ตรงนี้นะครับมันจะมีให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกนะฮะกิจกรรมนักเรียนหรือกิจกรรมที่ใช้บ่อยเพื่อให้เป็นหมวดหมู่เดียวกันนะฮะหรือจะสร้างใหม่ก็ได้นะครับหรือเราจะสร้างใหม่ก็ได้นะครับทีนี้รูปภาพพิเศษตรงนี้นะครับรูปพิเศษเนี่ยรูปพิเศษคืออะไรรูปพิเศษก็คือผมขอกลับมาหน้าเว็บนะฮะอธิบายตัวนี้ก่อนนะครับรูปพิเศษก็คือรูปที่เราจะเอามาโชว์แบบนี้นะฮะรูปที่เราจะเอามาโชว์เป็นให้แสดงบนหน้าเว็บเลยนะฮะตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นรูปแบบนี้นะครับเราก็เลือกตรงนี้นะครับตั้งเป็นรูปพิเศษตรงนี้นะฮะคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลือกรูปของเรานะฮะเราต้องการรูปตัวไหนฮะก็เลือกมานะฮะปึ๊บนะฮะจากนั้นเมื่อคุณจัดเนื้อหาหรือจัดองค์ประกอบสมบูรณ์แล้วนะครับอีกนิดนึงนะฮะบางท่านอาจจะสงสัยว่าจัดตัวอักษรเนี่ยจะย่อขยายหรือจะลดอักษรเพิ่มอักษรใส่สีใส่อะไรยังไงนะครับถ้าท่านต้องการนะถ้าคุณต้องการที่จะใส่สีตัวอักษรก็ลากครอบเหมือนอยู่ใน Word ธรรมดาแหละนะฮะครอบแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ตัว A แล้วก็ขีดเส้นใต้ข้างล่างนี้นะฮะเลือกสีนะฮะเราสามารถเลือกสีได้นะครับสีได้นะฮะหรือถ้าสีท่านไม่ชอบสีที่มีให้อยู่แล้วเนี่ยให้ท่านคลิกที่ปรับแต่งแล้วกันนะฮะนี่ก็จะมีสีเพิ่มเข้ามาเยอะแยะนะครับแล้วแต่เราจะใส่เข้าไปนะครับนี่นะฮะเราก็จะได้แล้วเปลี่ยนสีแล้วกันสีแดงจะได้เห็นชัดนี่เห็นไหมฮะจากนั้นถ้าต้องการเพิ่มหรือลดนะฮะเพิ่มก็เพิ่มตัวอักษรก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะข้อที่หนึ่งตัวหนังสือก็จะใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับหรือถ้าท่านต้องการนะครับจะให้ตัวอักษรหรือเนื้อหาตรงเนี้ยลิงก์ไปภายนอกได้นะครับจะทำยังไงก็ลากครอบเหมือนกันครับจากนั้นก็มาที่เพิ่มแก้ไขลิงก์ตรงนี้นะฮะแล้วท่านก็ใส่ URL ลงไป URL นะชื่อเว็บอะครับที่จะลิงก์ไปนะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะฮะผมเปิดไวเว็บนะฮะผมจะลิงก์ไป Google แล้วกันไวเว็บตัวอย่างนะครับ google.com แล้วก็กดตรงนี้นะฮะทำงานเนี่ยฮะมันก็จะสามารถลิงก์ไปได้นะครับหรือต้องการแก้ไขนะฮะพอเราคลิกตรงนี้มันก็จะมีปุ่มสัญลักษณ์ขึ้นมานะฮะแก้ไขนะครับรูปภาพทำได้เช่นกันครับต้องการที่จะลิงก์รูปภาพคลิกที่รูปภาพแล้วก็เลือกเพิ่มแก้ไขลิงก์นะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ URL เข้าไปนะครับโอเคนะฮะทีนี้บางท่านอาจจะสงสัยจะเขียนโค้ดเพิ่มเข้าไปนะฮะท่านสามารถเขียนโค้ดได้นะครับโดยสลับไปตรงนี้นะครับจะมีแถบด้านบนตรงนี้เสมือนจริงกับตัวอักษรให้ท่านสลับไปตัวอักษรครับมันก็จะเป็นตัวอักษรเป็นโค้ดท่านก็สามารถเขียนโค้ดเข้าไปเพิ่มได้นะครับโค้ดเป็นภาษา HTML ธรรมดาหรือว่ารองรับ PHP นะครับก็ได้นะครับผมกลับมาที่ปุ่มเสมือนแล้วกันนะครับพอเสร็จแล้วให้ท่านคลิกเผยแพร่ตรงนี้นะฮะรูปนี้นะครับเราลองไปเปิดดูนะฮะเปิดหน้าเว็บเราดูว่ารูปนี้รูปที่เราตั้งเป็นภาพนี้แล้วมีหัวข้อทดสอบการเขียนเนื้อหามาอยู่ในหน้าเว็บเราจริงหรือเปล่าอ่ะเปิดไปดูนะครับมาแล้วนะครับตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะทดสอบการเขียนเนื้อหาเห็นไหมฮะทีนี้เมื่อทำเสร็จแล้วนะฮะทำเสร็จแล้วคลิกที่เรื่องก่อนนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมาอยู่บนเรื่องนะฮะเรื่องทั้งหมดเนี่ยแหละครับถ้าท่านต้องการนะฮะที่จะลบหรือว่าที่จะไม่เอาแล้วเนื้อหานี่ไม่เอานะฮะไม่เอาจะลบทิ้งให้ท่านทิ๊กติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับแล้วย้ายคลิกย้ายไปถังขยะนะครับตรงนี้นะครับเนื้อหาก็จะหายไปจากเรื่องนะฮะเห็นไหมฮะหายไปแล้วลงมารีเฟซดูหน้าเว็บนะครับนะก็จะหายไปนะครับอันนี้คือวิธีการนะฮะการเขียนบล็อกหรือการเขียนเนื้อหาเรื่องนะฮะขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็พร้อมกับใส่รูปภาพนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะฮะกับผู้ที่สนใจนะครับที่จะเขียนเว็บด้วย
โปรแกรม WordPage นะครับ